กันกอเกมพี่มีชวนน้องๆมาเล่นกอเกมเล่นแล้วก็กระตือรือร้นเรามาเล่นเกมให้กระตือรือร้นสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของซุปเปอร์ฟันน้ำนมพบกับพี่มีและพี่แหลมคมและน้องๆจากโรงเรียนเด็กๆครับพร้อมที่จะเล่นด้วยกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเย้น้องลิลลี่น้องฝนและด่านของเราในวันนี้คือกระโดดหมุนหมุนฝ่าเขาวงกตลึกลับไต่ตาข่ายพิชิตความสูงแผ่นดินเอียงปีศาจมหาภัยและสุดท้ายกระโดดบ่อรุ้งระวังและเริ่มได้กับด่านแรกของเรานะครับกระโดดหมุนหมุนต้องหมุนติ้วๆหมุนตัวไปเรื่อยแบบนี้แหละครับน่ารักมากเก่งมากถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มุดตัวเข้ามาในเขาวงกตลึกลับของเราครับเหมือนเจ้าตัวจะรู้ตัวว่ามาผิดทางนะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เปลี่ยนทิศทางออกมาได้ในที่สุดก็เจอกับด่านนี้เลยครับไต่ตาข่ายพิชิตความสูงจะเลือกไต่ฝั่งบันไดก็ได้หรือว่าจะไต่ฝั่งตาข่ายก็ได้นะครับค่อยๆไต่ลงมาค่อยๆไต่ลงมาค่อยๆไต่ลงมาไม่มีปัญหาครับไปที่ด่านนี้ต่อเลยครับปีศาจมหาภัยครับซึ่งซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราจะต้องมุดเข้าไปในลำตัวขนาดยาวเหยียดของเจ้าปีศาจนะครับแล้วก็ต้องกระดึบกระดึบออกมาให้ได้ไปถึงด่านแผ่นดินเอียงซึ่งจะต้องใช้บาลานซ์นะครับก็คือการทรงตัวให้ร่างกายมันสมดุลที่สุดอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องมีความเร็วประมาณนึงด้วยไม่มีปัญหาครับมาที่ด่านสุดท้ายของเรากระโดดบ่อรุ้งโอ้โหแล้วก็กดกริ่งกดกริ่งให้โดนกดกริ่งให้โดนเอาให้โดนเย้จบเกมระวังเริ่มได้ไปแล้วครับด่านแรกกระโดดหมุนหมุนจะต้องหมุนตัวนะครับก็มึนอยู่พอสมควรแล้วครับด่านแรกของเราแต่ไม่มีปัญหาสำหรับซุปเปอร์ฟันน้ำนมคนเก่งคนนี้เลยแหละครับมาถึงด่านถัดไปก็คือด่านเขาวงกตลึกลับของเราครับที่มันลึกลับจริงๆครับที่นี้การันตีได้เลยว่าซุปเปอร์ฟันน้ำนมหลายคนแล้วล่ะครับที่โดนเขาวงกตของเราหลอกแล้วก็ดูเหมือนคนนี้ก็จะหลงนิดหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็แก้ไขสถานการณ์แล้วก็หาทางออกที่ถูกต้องเจอจนได้ครับได้ไหมได้ไหมออกมาได้เรียบร้อยแล้วก็ต้องเจอกับด่านไต่ตะข่ายพิชิตความสูงแล้วครับไต่ขึ้นไปครับไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปมาถึงจุดสูงสุดแล้วก็ต้องเป็นขาลงแล้วล่ะครับค่อยๆไต่ลงมาฮึบฮึบโอเคเรียบร้อยมาถึงด่านถัดมาครับก็คือปีศาจมหาภัยครับที่ซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราจะต้องมุดแล้วก็คลานทะลุผ่านลำตัวของเจ้าปีศาจตัวนี้นะครับเอามาผ่านได้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาครับวิ่งอ้อมมาที่ด่านนี้เลยครับแผ่นดินเอียงจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไม่มีปัญหาครับเก่งมากๆเดินผ่านมาแบบชิวๆเลยเพราะฉะนั้นก็มาเจอกับด่านกระโดดบ่อรุ้งกระโดดลงมาแล้วกดกริ่งจบเกมเรียบร้อยพี่มีครับพี่มีสังเกตไหมครับว่าเวลาถึงด่านกระโดดบ่อรุ้งทีไรเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะตั้งใจดูมีความสุขสุดๆว่าอยากจะกระโดดทุกทีเลยพี่มีสังเกตไหมครับพี่มีเห็นด้วยครับพี่มีคิดว่าเพราะอะไรครับก็คงจะเป็นเพราะสีสันที่สวยงามของบ่อรุ้งของเรานี่แหละครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับบ่อรุ้งเนี่ยมันเป็นด่านสุดท้ายของภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราแล้วพอน้องๆไปถึงเจอกับสีสันที่สวยงามได้กระโดดเพื่อเป็นการจบเกมเนี่ยก็ทำให้น้องๆมีความสุขกันทุกคนยังไงล่ะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของพี่มีและพี่แหลมคมเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆบ๊ายบาย